มือใหม่เข้าใจบ้างสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมารู้จักกับเทคนิคการถมดินก่อนสร้างบ้านเพื่อป้องกันการเกิดโพรงใต้บ้านกันครับการสร้างบ้านหนึ่งหลังมีปัจจัยต่างๆที่ต้องคำนึงถึงมากมายทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกันอาทิเช่นปัญหาดินทรุดจนเกิดโพรงใต้บ้านซึ่งสามารถป้องกันได้เมื่อมีการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมอย่างดีก่อนเริ่มสร้างบ้านซึ่งการป้องกันโพรงที่มีโอกาสเกิดขึ้นภายหลังการสร้างบ้านนั้นเจ้าของบ้านควรเตรียมการตั้งแต่ขั้นตอนการถมดินการถมดินนอกจากจะเป็นการยกระดับความสูงของพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำท่วมหรือการวางท่อระบายน้ำภายในบ้านให้อยู่สูงกว่าถนนแล้วยังเป็นการช่วยเร่งการสุดตัวของพื้นดินเดิมเนื่องจากมีน้ำหนักไปกดทับพื้นดินเดิมที่ยังไม่แน่นดีให้ยุบตัวลงไปเร็วขึ้นทั้งนี้การสร้างบ้านบนที่ดินเปล่าจะลดปัญหาการเคลียร์พื้นที่และมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซึ่งเจ้าของบ้านควรให้ความสำคัญกับการปรับระดับพื้นที่โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆก็คือ 1. ลักษณะพื้นที่ที่จะถมดินควรตรวจสอบลักษณะพื้นที่เบื้องต้นเพื่อกำหนดระดับความสูงของดินที่จะถมอาจสังเกตต้นไม้ที่ขึ้นในพื้นที่แปลงนั้นต้นกฐินหรือต้นมะขามเทศแสดงว่าพื้นที่ดินบริเวณนั้นเป็นพื้นดินแห้งต้นโกกต้นอ้อหรือต้นทูบฤาษีแสดงว่าพื้นที่บริเวณนั้นมีความชื้นแฉะสูงสภาพดินมีความอ่อนตัวหรือสอบถามสภาพพื้นที่ดินจากผู้อาศัยบริเวณนั้นเช่นการเกิดน้ำท่วมมีความสูงเท่าไหร่ใช้เวลาแห้งนานแค่ไหนหรือพื้นที่มีน้ำท่วมขังตลอดหรือไม่เพราะจะส่งผลให้ดินมีความอ่อนตัวสูงและแปรสภาพเป็นดินโคลนหรือเดนหากเป็นเช่นนั้นจะทำให้มีค่าถมที่สูงใช้เวลาให้ดินแน่นตัวนานพอการเผื่อค่ายุบตัวของดินก็จะถูกประเมินสูงกว่าที่ดินที่มีสภาพแห้งกว่า 2. ความสูงของพื้นที่ที่จะถมการถมที่ดินนั้นจะต้องมีการกำหนดระยะความสูงของที่ดินที่จะถมซึ่งควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่นระดับของพื้นที่ถนนระดับของพื้นที่ปกติที่น้ำท่วมถึงความสูงของบ้านหลังอื่นๆหรือพื้นที่ดินเปล่าซึ่งในอนาคตอาจจะมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นได้ซึ่งแน่นอนว่าจะถูกถมที่ให้สูงกว่าเดิมด้วยโดยทั่วไปการถมที่ดินจะให้มีความสูงกว่าถนนประมาณ 50-80 ซมหรือบางพื้นที่ต้องถมดินให้สูงถึง1เมตรเพื่อเผื่อไว้ป้องกันการยุบตัวของดินในอนาคต 3. ระยะเวลาการทิ้งพื้นที่ดินไว้สำหรับบ้านที่ถมดินเรียบร้อยแล้วไม่ควรดำเนินการสร้างบ้านในทันทีควรทิ้งระยะเวลาให้ผ่านไประยะหนึ่งเพื่อให้หน้าดินมีการเซตตัวและไม่เกิดการสุดตัวมากในระยะยาวการถมดินสูงจากระดับเดิมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสสุดตัวได้มากเท่านั้นดังนั้นจึงควรถมที่ดินไว้ก่อนสร้างบ้าน 6-12 เดือนหรือหากมีเวลาน้อยอาจใช้รถบดอัดดินช่วยร่นระยะเวลาหรือจะทั้งทิ้งระยะเวลาและบดอัดไปด้วยก็ยิ่งได้ผลดีมากขึ้นเท่านั้นข้อควรคำนึงถึงการถมที่ดินสำหรับบ้านที่สร้างจากพื้นที่ดินเดิมอาจจะมีการทุบหลังเก่าแล้วสร้างหลังใหม่เมื่อมีการถมที่ดินเพิ่มเติมอาจมีการใช้เศษอิฐเศษคอนกรีตจากการทุบหลังเก่ามาถมที่ดินซึ่งกรณีนี้จะทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวของดินมากกว่าปกติเนื่องจากเศษวัสดุเหล่านั้นจะไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับดินมีการเกยการเป็นช่องว่างและเมื่อระยะเวลาผ่านไปหากมีน้ำซึมผ่านจะพาดินไหลลงมาแทนที่ช่องว่างทำให้เกิดการทรุดตัวเป็นหลุมหรือโพรงใต้บ้านได้การถมดินหากเลือกระยะเวลาได้ควรดำเนินการในช่วงหน้าฝนเพราะน้ำฝนที่ไหลแทรกระหว่างเนื้อดินจะเป็นตัวช่วยทำให้ดินยุบตัวและแน่นขึ้นการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมก่อนสร้างบ้านเป็นสิ่งสำคัญหากเจ้าของบ้านมีการเตรียมพร้อมในส่วนของที่ดินตั้งแต่เนิ่นๆและมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นวิศวกรสถาปนิกหรือผู้ให้บริการบริษัทรับสร้างบ้านจะช่วยให้การวางรากฐานสำหรับการสร้างบ้านนั้นมีมาตรฐานและแข็งแรงยิ่งขึ้นหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้อัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจให้ได้รับชมกันต่อและหากมีความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างของคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นข้อมูลในเรื่องไหนอย่าลืมติดตามและรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ